สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องอิทธิพลของศาสนาต่อการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับประเภทของงานทัศนศิลป์ที่นักเรียนควรรู้มีอยู่6ประเภทใหญ่ๆที่ครูแบ่งให้ดูนะครับ1คือจิตรกรรมคือการวาดภาพระบายสีนั่นเอง2คือภาพพิมพ์เอาแม่พิมพ์มาทาสีแล้วกดลงบนแผ่นรองหรือกระดาษก็จะเกิดเป็นภาพตามแม่พิมพ์นะครับ3ภาพปะติดก็คือการนำเศษวัสดุต่างๆมาทากาวมาเรียงต่อกันให้เกิดเป็นภาพ4ประติมากรรมก็คือการปั้นหรือการแกะสลักหรือการหล่อด้วยโลหะก็ได้นะครับนักเรียน5คือสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างต่างๆอาคารบ้านเรือนอย่างเงี้ยนะครับและประเภทที่6คือหัตถศิลป์พื้นเมืองก็คือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ประดิษฐ์ประดอยประดับประดาอย่างสวยงามอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูประเภทงานทัศนศิลป์ที่สำคัญหลักๆจะมีจิตรกรรมคือภาพวาดเขียนระบายสีบนพื้นระนาบอย่างเงี้ยเรียกจิตรกรรมอันที่2คือประติมากรรมคือการปั้นแกะสลักหล่อโลหะนะครับและอันสุดท้ายที่สำคัญคือสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือน3ประเภทนี้เรียกว่าสำคัญเพราะว่าเราเห็นบ่อยที่สุดนะครับศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างผลงานทัศนศิลป์มาดูทีละประเภทจิตรกรรมจิตรกรรมคืออะไรเมื่อกี้รู้แล้วการวาดภาพระบายสีนะครับศาสนาเนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อการสร้างงานเช่นสมัยโบราณคนก็จะช่างวาดเขียนก็จะใช้วิธีการวาดภาพระบายสีเนี่ยแหละบอกเล่าเรื่องราวในศาสนาเช่นพุทธประวัติอย่างเงี้ยนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่วาดมั้งแต่สมัยโบราณเป็นภาพทำให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์มีเทพเทวดามาส่งอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนอีกภาพนึงก็เป็นภาพที่เป็นภาพสมัยใหม่ขึ้นมาวาดในยุคปัจจุบันในยุครัชกาลที่9เราเนี่ยแหละนะครับศิลปินคืออาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตก็วาดภาพเรื่องเดียวกันกับภาพเมื่อกี้เลยก็คือภาพพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาอย่างเงี้ยนักเรียนก็มีเทพเทวดาตามส่งเสด็จก็ดูเหมือนจะมีความสมจริงนะครับในลักษณะภาพของบุคคลอย่างเงี้ยแต่เนื้อหาเรื่องราวที่วาดก็คือรับใช้พระพุทธศาสนานั่นเองวาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั่นเองภาพต่อมาก็เป็นภาพของกำเนิดพระเยซูเห็นไหมครับจิตรกรรมคือการวาดภาพระบายสีเนี่ยสามารถบอกเล่าเรื่องราวในศาสนาได้เล่าถึงประวัติของบุคคลสำคัญในศาสนาเช่นภาพนี้คือภาพพระเยซูที่ถูกตรึงไม้กางเขนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อีกภาพที่เป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นภาพพระวิษณุที่ประทับบรรทมอยู่หลังพญาอนันตนาคราชมีพระลักษมีเป็นพระมเหสีอย่างเงี้ยนักเรียนก็เป็นภาพทำให้เราเห็นแล้วก็ตรงสะดือก็จะมีพระพรหมผุดขึ้นมานั่งอยู่บนดอกบัวอย่างเงี้ยนักเรียนอันนี้คือภาพจิตรกรรมนะต่อมาประติมากรรมก็คือรูปปั้นรูปแกะสลักเนี่ยมีศาสนามีอิทธิพลในการสร้างเยอะเลยเช่นในศาสนาพุทธเราก็จะเห็นบ่อยคือภาพพระพุทธรูปใช่ไหมครับเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยในศาสนาคริสต์ก็มีรูปปั้นบุคคลสำคัญพระแม่มารีอย่างเงี้ยศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เป็นเทพเทวดาต่างๆเทพองค์ต่างๆในภาพนี้ก็คือภาพพระพิฆเนศนะครับก็เป็นเทพที่มีลักษณะลำตัวเป็นคนส่วนหัวเป็นเศียรช้างอย่างเงี้ยรูปช้างโอเคต่อไปสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆที่มีอิทธิพลของศาสนามาเกี่ยวข้องแน่นอนในศาสนาพุทธเราก็จะมีวัดวาอารามที่สวยงามเห็นไหมครับเป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ก็จะมีโบสถ์คริสต์ที่สวยงามเห็นไหมครับศาสนาอิสลามก็มีมัสยิดที่สวยงามเห็นไหมว่าทั้ง3ประเภทเลยจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยมีบทบาทรับใช้ศาสนาอย่างมากมายในอดีตเลยนะครับทีนี้ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ในงานทัศนศิลป์ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยเอามาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ได้ทั้งหมดเลยนะครับ
ยกตัวอย่างอันนี้คือภาพจิตรกรรมภาพวาดใช่ไหมเป็นภาพวาดนรกทำให้คนดูแล้วเกิดความรู้สึกยำเกรงไม่อยากจะทำบาปเดี๋ยวทำบาปเดี๋ยวตกนรกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นภาพสวรรค์วาดโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นะครับศิลปินแห่งชาติเหมือนกันกับอาจารย์จักรพันธ์ก็ทำให้คนเห็นว่าสวงสวรรค์ดูเป็นดินแดนที่สงบสุขร่มเย็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นประติมากรรมเปรตรูปปั้นผีเปรตใครทำไม่ดีอย่างนี้ก็ตกนรกลงหม้อไอ้กระทะทองแดงอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราอันนี้คือภาพรูปปั้นนะประติมากรรมเห็นไหมครับอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมเป็นวัดนะครับวัดโลหะที่ทำได้สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนเราไปสวงสวรรค์เราได้เห็นสิ่งสวยงามบนสวงสวรรค์อย่างนี้อันนี้ก็วัดร่องขุ่นของอาจารย์จักรพันธ์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับอยู่เชียงรายทีนี้งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่เกิดจากอิทธิพลของศาสนามาดูทีละอย่างเลยงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่เกิดจากอิทธิพลของศาสนาอันดับแรกคือประติมากรรมผีเปรตในงานศาสตร์เดือน10คุ้นๆไหมประติมากรรมผีเปรตในงานศาสตร์เดือน10นี่เห็นไหมครับงานศาสตร์เดือน10เป็นงานในท้องถิ่นภาคไหนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำการบ้านสำหรับสัปดาห์นี้งานจะเป็นให้ทำรายงานนะไม่ต้องวาดภาพระบายสีเองก็ได้นะครับให้ทำรายงานเดี๋ยวครูจะสั่งติดตอนท้ายนะครับต่อไปขบวนเรือที่สวยงามในงานโยนบัวรับบัวงานโยนบัวรับบัวจัดอยู่ที่ท้องถิ่นใดในประเทศไทยมีการตกแต่งประดับประดาขบวนเรือเห็นไหมครับสวยงามมากแล้วก็เป็นที่ที่ภาคภูมิใจเป็นมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับประเพณีนี้นะครับนักเรียนก็ไปใครสนใจงานรับบัวยนต์บัวก็ไปค้นคว้าทำรายงานมาส่งครูนะครับเห็นไหมครับขบวนเรือตกแต่งอย่างสวยงามเป็นงานประติมากรรมประดับประดาตกแต่งเรือนะครับด้วยงานประติมากรรมต่อไปหน้ากากผีตาโขนงานบุญหลวงนี่ใครสนใจเรื่องผีตาโขนหน้ากากผีตาโขนที่มีลวดลายที่ดูน่ากลัวแต่ก็ยังดูสวยงามอย่างนี้จัดที่จังหวัดอะไรมีอยู่ที่ท้องถิ่นภาคใดของประเทศไทยใครสนใจเรื่องหน้ากากผีตาโขนก็ทำรายงานมาส่งครูนะครับต่อไปโคมประทีปดอกไม้ในวันวิสาขบูชาอันนี้จัดขึ้นที่ภาคไหนในตัวหนังสือบอกว่าโคมประทีปโคมบูชาวิสาขมาศวัดพระศรีรัตนศาสดารามใครรู้จักใครชอบเรื่องโคมประทีปนักเรียนก็ทำรายงานค้นคว้ามาบอกให้เพื่อนรู้ว่าเป็นการจัดที่ภูมิภาคท้องถิ่นใดในไทยนะครับต่อไปขบวนแห่ลูกแก้วงานปล่อยส่างลองนี่เขาก็จะมีการนำลูกแก้วก็คือเด็กผู้ชายที่กำลังจะไปทำอะไรฮะใครสนใจเรื่องงานแห่ลูกแก้วงานปล่อยส่างลองนักเรียนก็ค้นคว้าข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับก็ไม่ต้องเล่าให้เพื่อนฟังเดี๋ยวส่งที่ครูแล้วเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังเองนะครับเขาก็จะตกแต่งประดับประดาตั้งแต่ตัวบุคคลแต่งหน้าอย่างสวยงามแล้วก็มีขบวนแห่ที่ดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็เป็นการในท้องถิ่นภูมิภาคใดใครสนใจเรื่องปล่อยส่างลองนักเรียนก็ทำรายงานมาส่งครูต่อมาเรื่องเทียนพรรษาแกะสลักในวันเข้าพรรษาอันนี้ก็เป็นประติมากรรมแกะสลักเทียนพรรษาอย่างสวยงามเห็นไหมครับเป็นทัศนศิลป์ภาคใดในภูมิภาคท้องถิ่นใดใครสนใจเรื่องเทียนพรรษาแกะสลักนักเรียนก็ค้นคว้าข้อมูลทำรายงานมาส่งครูนะครับมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากต่อมาขบวนเรือที่สวยงามในประเพณีชักพระขบวนเรือที่สวยงามในประเพณีชักพระจัดอยู่ที่จังหวัดอะไรภูมิภาคท้องถิ่นใดในประเทศไทยนี่มีขบวนเรือประดิษฐ์ประดอยประดับประดาอย่างสวยงามมีการแห่อย่างยิ่งใหญ่อลังการมีขบวนมีนางรำอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผู้คนก็มาร่วมงานเยอะแยะเลยในแต่ละภูมิภาคของไทยเราเนี่ยมีงานบุญงานประเพณีเยอะแยะแล้วก็มีการนำทัศนศิลป์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยเอามาสร้างสรรค์
ให้เราได้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์นะนักเรียนทีนี้ในงานครั้งนี้นะครับเป็นงานชิ้นที่5แล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับทำรายงานหน้าเดียวเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่สร้างขึ้นจากอิทธิพลของศาสนาให้นักเรียนทำรายงานหน้าเดียวเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่สร้างขึ้นจากอิทธิพลของศาสนาที่นักเรียนสนใจคนละหนึ่งเรื่องนะครับให้นักเรียนย้อนกลับไปดูได้ว่ามีอะไรบ้างในคลิปที่ครูนำเสนอนักเรียนสนใจเรื่องอะไรนักเรียนเลือกมาคนละหนึ่งเรื่องเช่นขบวนเรือในประเพณีโยนบัวรับบัวขบวนเทียนพรรษาแกะสลักขบวนแห่ประติมากรรมเปรตขบวนแห่ลูกแก้วปอยส่างลองหรืออะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบนะครับเป็นงานทัศนศิลป์ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนานะนักเรียนนะนักเรียนค้นคว้ามาโดยให้นักเรียนนำเสนอนะครับมี4อย่างที่ต้องมีในรายงานของเรานะครับ4อย่างที่ว่านี้คือ1ภาพผลงานทัศนศิลป์เรื่องที่เราสนใจนั่นแหละนักเรียนจะเซฟมาวางหรือนักเรียนจะวาดเองก็ได้นะครับอันดับที่2คือบอกให้ทราบว่าเป็นผลงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นใดนะครับภาคใดจังหวัดอะไรอยู่ภาคใดบอกให้รู้ด้วยอันดับที่3ให้นักเรียนนำเสนอประวัติย่อๆของผลงานหรือของงานประเพณีเนี้ยบอกประวัติย่อๆมานักเรียนค้นคว้าหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับและอันดับสุดท้ายบอกความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่องานทัศนศิลป์ที่นำเสนอนะครับเรานำเสนอเรื่องอะไรนักเรียนบอกความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่องานที่นำเสนอด้วยว่ารู้สึกประทับใจรู้สึกชอบยังไงเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเดี๋ยวครูจะเอามาอ่านให้ฟังในครั้งถัดๆไปนะครับทำบนกระดาษ A4 นะครับทำรายงานบนกระดาษ A4 คนละ1หน้าทำหน้าเดียวพอนะครับกำหนดส่งวันอังคารที่7ธันวาคมนะครับ2564แล้วเดี๋ยวครูจะนำผลงานของเพื่อนที่ทำได้น่าสนใจออกมาเล่าให้เพื่อนฟังในครั้งต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบการเรียนเรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ